คือใครจะว่าไงลุงเลยว่าอย่างนั้นอยู่จริงแล้วเอาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เห็นความสำคัญของเวลาแม้ว่าจะหยุดเวลาไม่ได้ทุกคนทุกท่านสามารถจะรู้ได้ทันทีว่าเวลาเป็นศูนย์มันเป็นเช่นไรไหม เวลาเป็นศูนย์เป็นเช่นไรใช่ไหมพอเพียงแต่เข้าใจเรื่องของเวลาเท่านั้นเองก็จะรู้ว่าเวลาเป็นศูนย์มันรู้สึกยังไงทำไมลุงถึงพูดคำว่า set zero and agarico ใช่ไหม set zero นะคำว่า agarico เนี่ยมันแปลว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะไม่มีเวลาจะคิดงงไหมฮะไม่มีเวลาจะคิดเพราะมันรู้ก่อนคิดเพราะมันรู้ก่อนคิดใช่ไหมแปลว่ารู้ก่อนเวลาอย่างเช่นแบบมันจะรู้ก่อนวินาทีไงรู้ก่อนเวลาหรือรู้ก่อนเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีอย่างนี้เรียกว่ารู้ก่อนเวลาแม้ว่าจะหยุดเวลาไม่ได้แต่ก็สามารถจะรู้ก่อนเวลาได้ละกันเวลาที่ว่านั้นทางกลุ่มสาธุหรือพุทธศาสตร์จะให้ไว้กับชาวโลกคืออากาลิโกนี่เองอากาลิโกเอหิปัตสิโกปนัญญิโกปัจจตังเวทิปตะโพวินยูหิติสุดท้ายห้ามต่อรองเรื่องนี้มันจะรู้ได้เฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นใครได้ก็คือได้ใครรู้ก็คือรู้ใครมีก็คือมีใครเป็นก็คือเป็นได้รู้เป็นอยู่คือหน้าใคร่ครวญนะภาษาลุงภาษากิ๊กก๊อกหน้าใคร่ครวญเล่นเล่นนะเชียนะเชียใคร่ครวญไปใคร่ครวญมาใคร่ครวญไปใคร่ครวญมาเฉลี่ยไปเฉลี่ยมาสุดท้ายมันก็จะลงร่องเข้าร่องเข้าร่องเข้าร่องเซตซีโร่นะเมื่อเวลาเข้าร่องนั้นมันก็ต้องผ่านคำว่าสติที่ละเอียดที่เนียนที่เล็กเมื่อสุดเนียนสุดเล็กเมื่อใดแปลว่าลงร่องเซตซีโร่เปาะแชะชัวแล้วก็จะรู้เองครับเมื่อรู้แล้วถามว่ามันมีประโยชน์ไหมโอ้ประโยชน์มากมายมหาศาลครับประโยชน์เซตซีโร่มากมายมหาศาลเลยเกิดนะครับจนไม่มีขีดจำกัดประโยชน์ที่ว่านั้นคือทางภาษาพุทธะจะบอกว่าเป็นประโยชน์ของท่านคำว่าท่านแปลว่าเหล่าหมู่มวลมิตรจินตนาการให้กว้างให้ไกลเหล่าหมู่มวลมิตรก็คือ 7-8,000 ล้านคนในโลกนี้นั่นเองประโยชน์ของเขาทั้งหลายเลยล่ะครับ 7-8,000 ล้านคนส่วนประโยชน์ตนล่ะประโยชน์ตนก็อะไรก็มีประโยชน์ตนก็คือรู้นี่ไงคำว่ารู้จริงรู้จริงรู้แจ้งรู้จัง
รู้จริงรู้แจ้งรู้จังรู้มากรู้หมดนี่คือประโยชน์ตนใช่ไหมครับเมื่อรู้ประโยชน์ตนตรงนี้แล้วแล้วก็สุดท้ายแล้วเฮ้ยมันรู้แค่นี้มันทำอะไรได้วะเนี่ยเมื่อทำอะไรไม่ได้ก็ให้คนอื่นเข้าไปให้หมดเด้อเสลอนี่แหละคำว่าประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านตามภาษาลุงออกภาษาคิดก๊อกสิ่งนั้นคืออะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองปัญญาครับท่าน เราก็มีปัญญาท่านทั้งหลายก็พลอยมีปัญญาตามไปด้วยเห็นไหมมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์เกินนับแสนด้อยหรือขาดปัญญาแม้จะมีทรัพย์เกินนับแสนก็ไม่ต่างจากสามล้อถูกหวยเป็นไงสามล้อถูกหวยเป็นนะก็เหมือนกับคนไม่เคยกินเหล้าไปกินเมาหัวทิ่มบ่อเขาเมาหัวทิ่มต่อนั่นแหละนะแบบเดียวกันคนไม่เคยสูบบุหรี่ไปสูบก็เมาหัวทิ่มดินเหมือนกันแหละนั่นแหละแบบนั้นสามล้อถูกหวยคนที่ไม่มีเงินคนที่ไม่เคยไม่มีเงินกลับมีเงินอ่ะเงินก็ทับตัวทีนี้ครับก็ขาดปัญญาไงใช้ไม่เป็นเลยนะใช้ไม่เป็นก็ไปหว่านลงน้ำไม่บ้างก็เลยไม่เกิดประโยชน์สุดท้ายไม่เกิดประโยชน์ตนเลยเห็นไหมก็ทำนองนั้นแหละครับที่ว่าก็ว่าปัญญาปัญญาย้ำมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์เกินนับแสนขาดปัญญาเพียงน้อยนิดแม้ว่าจะมีเงินนับแสนเงินนั้นก็หาประโยชน์อันใดไม่หามีประโยชน์อันใดไม่ คิดยังไงภาษาเนี่ยหาประโยชน์หามีประโยชน์อันใดไม่กับคำว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยทำไมไม่ใช้คำว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยทำไมจึงใช้คำว่าหามีประโยชน์อันใดไม่ภาษาเนี่ยภาษาทำให้มนุษย์งงแล้วจะงงไปทำไมล่ะ ใช่ครับพี่โอ้ยภาษาเนี่ยมันโยไปโยมาจังเลยนะนี่แหละสิ่งสมมุติก็เป็นงี้แหละคุณโยมเอ้ยนะครับสิ่งสมมุติมันเป็นเช่นนี้แหละมันเป็นเช่นนั้นเองภาษาพุทธะเขาเรียกว่าอะไรทตถาเลยทตถาเนี่ยทตถาหรือทตถาเนี่ยมันเป็นงั้นแหละตื่นเช้ามาดวงอาทิตย์ขึ้นเห็นสว่างดวงอาทิตย์มันเป็นงั้นแหละตกตอนบ่ายคล้อยเย็นดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปมันเป็นงั้นแหละหายใจทิ้งไปเมื่อกี้มันเป็นงั้นแหละสูดหายใจเข้าเดี๋ยวนี้มันเป็นงั้นแหละยังไงต่อมันอยู่แค่เนี้ยเหรอชีวิตนี่มันอยู่แค่เป็นงั้นแหละงั้นเหรอโอ้ยมันจะไปต่างอะไรกับอะไรล่ะหลักปักขี้เลนเนี่ยเห็นไหมรู้จักขี้เลนไหมครับฟังไปแล้วก็น้ำมาสักหน่อยก็โอนเอ็ดไปเรื่อยนั่นแหละมันจะไปต่างอะไรกับหลักปักขี้เลนนะกันเอ๋ก็เป็นงั้นแหละเป็นไปงั้นแหละเป็นไปงั้นแหละโอ้ยชีวิตนี้ก็เลยไม่หยุดไม่ได้มีจุดเลยไม่มีจุดยืนเลยไปเรื่อยสุดท้ายก็เหลวเป๋วหรือเปล่านะเป็นชีวิตที่ไร้ร่องรอยเลยไปไม่มีหางเสือนะถ้าเป็นเรือก็ไม่มีหางเสือนะออกทะเลแล้วก็
ไปมหาสมุทรไม่รู้จะขึ้นฝั่งที่ใดดีเนี่ยไปตามลมตามแรงอะไรแบบนั้นสมัยลมมาไงไปตามนั้นแรงมาไงก็ไปตามนั้นเดียวใช่ไหมล่ะเอางั้นไหมชีวิตเนี่ยเท่าอย่างนั้นผมก็ว่ามันก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะถ้าใครต้องการประเภทนั้นแต่ลุงไม่เล่นด้วยนะถ้าลุงเล่นด้วยลุงก็แย่แบบนั้น โอ้ยวันนี้จะอะไรมาฝากเนาะลุงเอ้ยนะครับขึ้นต้นก็ผิดฝาผิดเหลี่ยมแล้ว ขึ้นต้นก็ผิดฝาผิดเหลี่ยมแล้วว้า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 วเออทวนชนิดหนึ่งครับเพราะยังมีโทรศัพท์มานะเมื่อเช้าเนี่ยครับในเรื่องของที่บอกว่าเนี่ยของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวเขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมเมื่อเช้าก็ยังติดไปหรอกมันฟังยากครับมันฟังยากเห็นใจครับเห็นใจจริงๆลุงก็เห็นใจจริงๆนะมันฟังยากถ้าไม่เนียนจริงๆนะมันจะฟังยากนะครับขึ้นกระดานดีกว่านะไม่งั้นมันลุงก็ไม่รู้นะชอบฟังลุงเนี่ยพอเวลาเล่าอะไรให้ฟังอ่ะลุงบอกว่าพูดดีคือพูดยังไงจะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจทีนี้ผู้ฟังเขาไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่เต็มร้อยลุงก็หลับไม่ลงเหมือนกันมันเหมือนกับเหมือนกับคืนอาหารมันติดตรงนี้ติดแถวๆเนี่ยนิดๆเนี่ยครับใช่ไหมในหนึ่งเขาบอกนอนตาไม่หลับประมาณนี้เออมันมีอะไรมาข้องหัวใจก็ทําให้นอนตาไม่หลับเหมือนกลืนข้าวติดคอประมาณนี้เพราะฉะนั้นพอเวลามีโทรศัพท์ก็มาหน่อยนึงก็ความจริงคนที่โทรศัพท์มาก็ได้เคลียร์เรียบร้อยนะครับก็แปลว่าคนที่เขาสนใจใฝ่รู้จริงๆเนี่ยแค่คำนิดเดียวนะเพียงแค่สับหลีกผิดหรือว่าสับหลีกไม่ตรงกับความเป็นจริงนะมันก็เลยกลายเป็นคือประเภทคนที่สนใจใฝ่รู้นะแปลว่าเขาเก็บคําของลุงคําต่อคําจริงๆนะให้ดูเอาคําต่อคําจริงเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสขึ้นกระดานแดงกระดานมาอีกทีนึงนะของจริงทางโลกแบบวิทยาศาสตร์ก็แล้วกันเออให้มันเขียนภาษามันชัดๆดูสิเขียนภาษาให้มันชัดๆไอ้ของไม่จริงของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวเขย่าเท่าไรจะให้ไหวมันก็ไม่ยอมโดยพวกยิ่งเพศแม่นะครับเพศแม่สนใจมากตรงนี้เพราะว่ามันเป็นภาษาเพลงอ่ะนะเออมันติดหูกันมานานแล้วมันฝังชิปในหัวกันตั้งนานแล้วแล้วก็คล้อยตามคนที่เขาร้องนะครับแล้วก็คล้อยตามคนที่เขาร้องนักร้องก็เลยกลายเป็นไอดอลนะกลุ่มขั้วหัวใจคนฟังเลยนะฮะเมื่อยุคสุรพลสมบัติเจริญก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมาวันนี้ลุงถือโอกาสทำบุญก็แล้วกันทำบุญให้สุรพลสมบัติเจริญแล้วกันเพราะว่าภาษาที่คุณสุรพลเขาทำเอาไว้นะทำให้ข้องใจของผู้คนเยอะลุงก็ถือโอกาสมาแก้ให้กันแล้วกันปรับแก้ให้เพื่อที่ให้มันตรงจริงตรงจังกันโอเคนะของจริงทั้งโลกแบบวิทยาศาสตร์จะเขียนไว้3แถวเนี่ยของจริงของจริงทางโลกแบบตัวแบบนี้จะใส่เนี่ยใส่ไฮไลท์ของเพราะว่าจับคำว่าแบบเอาไว้
คือมันจะเป็นข้อต่างนิดเดียวแบบวิทยาศาสตร์แบบวิทยาศาสตร์จะไม่สั่นไม่ไหวจะไม่จะเย็นพี่คนบ้านหลังเดียวกันทำนี้แหละของจริงทางโลกแบบวิทยาศาสตร์จะไม่สั่นไม่ไหวเอาล่ะหวังว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วทีนี้ พอตั้งแถวแรกนึงเป็นตนได้แถวที่สองมันก็จะเป็นตัวเป็นตนตามไปฟังให้ดีนะมันต้องลงไฮไลท์กันทุกทีไม่สั่นไม่ไหวทางโลกแบบนะครับทีนี้ของจริงแบบธรรมชาตินี่แบบธรรมแบบธรรมของจริงแบบธรรมไอ้พวกปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยน่าสนใจนะปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแบบธรรมแบบธรรมน่าสนใจนะภาษาเหล่านี้ไม่งั้นมันไม่คลีนมันไม่เคลียร์มันไม่ตีแตกตัดตกมันไม่คัตออฟเนี่ยมันก็เลยไม่ขาดจากทางของหัวใจมันก็ยื้อทีเนี่ยยื้อไปมายื้อไปมามันก็เลยยื้อทั้งยื้อทั้งโยกมันก็เลยไม่เบ็ดเสร็จขาดนะดีนะยังมีลุงหมอกว่าไปโน่น ยกหางซะนี่ของจริงทางโลกของจริงอย่าใช้สีดีๆของจริงมันเหมือนกันเปิบของจริงแบบเนี่ยแบบแบบธรรมชาตินี่ของจริงแบบธรรมชาติลุงพยายามที่จะให้ตัวหนังสือมันแปลกไปนะครับมันจะได้อะไรมันจะได้ไม่สับสนดีไหมพี่จะต้องสั่นและไหวโอเคไหมจะต้องและไหวนี่ทีนี้ของจริงแบบพระธรรมของจริงแบบพระธรรมนั่นที่นี่นะของจริงแบบพระธรรมนี่ของจริงแบบพระธรรมแบบพระธรรมรู้จักลุงงอก็ให้มันชัดๆนะว่าคำว่าธรรมชาติกับคำว่าพระธรรมมันคนละเรื่องนะให้รู้ธรรมชาติกับพระธรรมเนี่ยมันคนละความหมายนะต้องให้ชัดไม่ชัดแล้วยุ่งครับพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติเห็นไหมถ้าบอกว่าของแข็งคือธรรมชาติเช่นของแข็งที่เป็นพระพุทธรูปจะทำด้วยทองคำทำด้วยเงินตะกั่วสังกะสีเหล็กโลหะใดๆอิฐหินดินทรายนั่นพระพุทธรูปนั่นคือธรรมชาติแต่พระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติคำนี้แหละท่านพุทธทาสบอกว่าพระพุทธรูปบังพระธรรมคำนี้สุดยอดมากไม่รู้ว่าท่านไปไหนก็ไม่รู้ละท่านพุทธทาสไปดีก็แล้วอย่ากลับมาโลกอีกนะถ้ากลับมาเราเจอลูกงอกนะให้รู้ไว้ท่านพุทธทาส
ไปแล้วอย่ากลับแปลว่าชาติสุดท้ายนะครับไม่ได้สาปแช่งนะที่ว่าให้ไปดีนะอย่ามาเกิดอีกนะท่านพุทธทาสท่านฝากเอาไว้ฝากคำนี้ในแผ่นดินสยามแห่งนี้โดยมีลุงออกมาย้ำมติตะปู8ส่งเสริมคำพูดของท่านเอาไว้ตรงนี้โอเคไหมครับโอเคนะท่านพุทธทาสนะมันจะได้รู้นะโอเคนะแบบพระธรรมนะจะต้องไม่สั่นไม่ไหวจะต้องไม่สั่นไม่ไหวจะต้องไม่สั่นไม่ไหวจะต้องไม่สั่นและไม่ไหวมันย้ำไปเลยยังไงแล้วก็ได้จะต้องไม่สั่นไม่ไหวก็แล้วกันเนาะก็อะไรถ้าไม่ใช่คำว่านิ่งอะไรถ้าไม่ใช่คำว่านิ่งคำนี้เห็นไหมนี่ตรงนี้นี่แหละคำว่านิ่งผิดไหมทีนี้เห็นไหมเห็นยังเพ่เข้าใจแล้วนะหยุดนิ่งๆท่านผู้หญิงจะลงไหมเคยใช้บริการรถเมล์ไหมเอาหน้าที่นี้มาขยายความต่อโปรดพิจารณา3คำนี่แหละครับถ้าใครก็ตามที่เข้าใจอย่างดีเลิศนะจอเป็นชาติสุดท้ายเลยใครเข้าถึงก่อนคนนั้นคือพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงบอกเข้าถึงอะไรเข้าถึงพระธรรมเลยครับจะรู้ความนิ่งมันเป็นยังไงโอเคไหมไม่รู้ถ้าใครเข้าใจในรูปแบบที่เล็กแหลมคมจนสุดคำว่าเข้าใจมันก็จะกลายเป็นเข้าถึงใครก็ตามที่รู้ว่าเป็นเข้าถึงแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายและหรือเรียกว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงได้ทันทีเห็นไหมพวกนี้ลุงงงคือใครนะเฮ้ยลุงออกรู้แล้วมาเล่าให้ฟังอย่าคิดมากสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกลุงออกนี่แหละก็รู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังก็คือตรงนี้เองแล้วต้องใช้สองหูฟังให้ได้ดีๆอย่าฟังหูเดียวข้างเดียวมันยุ่งเข้าใจยังสนใจไฟเป็นมนุษย์ชาติสุดท้ายไหมล่ะก็ขอบคุณท่านที่โทรมาอีกทีนึงไม่งั้นผมก็ไม่เอามาขึ้นตาช่างขนาดนี้เมื่อเวลามีผู้คนก็ถามมาก็ต้องมาแจ้งอย่างเช่นแจ้งอย่างละเอียดทีทิพย์เลยโอเคนะ หวังว่าคงจะเข้าใจภาษาตัวหนังสือไว้ก่อนของจริงทางโลกเราเรียกว่าแบบวิทยาศาสตร์ที่เหิมกันวิทยาศาสตร์ทุกวันเนี่ยเข้าใจอย่างแม้แต่วัคซีนทุกวันเนี่ยก็วิทยาศาสตร์เฮอก็ยังเหิมกันจังเลยมันจะทำลายวันพรุ่งนี้บริเวณนี้เนี่ยเห็นไหมครับโอเคนะอันนี้มันจะไม่สั่นไม่ไหวโอเคนะใจเย็นผมโยงมาอย่างนั้นเมื่อกี้นี่นะฮะความจริงไม่ได้เป็นเป้าหมายหรอกแต่ต้องการให้มันเข้าใจจริงชัดมันเคยจะยกตัวอย่างให้ชัดเจนของจริงแบบธรรมชาติจะต้องสั่นต้องไหวของจริงแบบพระธรรมจะต้องไม่สั่นแล้วก็ไม่ไหวด้วยมันแปลว่านิ่งไอ้สั่นไหวต้องสั่นไหวคืออะไรดูนะขมวดตอนนี้มันจะลงหลายรูปแบบสั่นไหวคืออะไรธรรมชาติก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปนี่กฎนี่แหละกฎการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไอ้ธรรมชาติอ่ะมันไม่นิ่งนะมันเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเห็นไหมดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าอันนี้ยังบ่ายเย็นมันก็คล้อยต่ำไปแล้วกับฟ้ามันเที่ยงที่ไหนแล้วเห็นไหมก็เพราะอะไรก็เพราะโลกมันหมุนเห็นไหมโลกใบนี้มันหมุนเร็วยิ่งกว่าเร็วได้ให้รู้เอาไหมจะบอกอัตราความเร็วของโลกใบนี้ไอ้ที่เขาว่า
ความเร็วเท่ากับความเร็วของอิเล็กตรอนโลกใบนี้มันหมุนรอบตัวเองความเร็วอิเล็กตรอนก็คือ 186,000 ไมล์ต่อวินาทีแล้วครับหรือประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีโลกใบนี้ความเร็วที่มันหมุนรอบตัวเองมันวัดจุดไหนทีเนี้ยภาษาลุงวัดจุดไหนนักวิทยาศาสตร์เขาวัดจุดไหนลุงวัดจุดที่มันเป็นอากาศต่อกับอวกาศนู่นไปวัดจุดนั้นนะแล้วใครวัดได้ก็ลุงแล้ววัดวัดแล้วก็มาเล่าให้ฟังนี่ไงเอเดียวัดโดยวิธีไหนเอาเครื่องมืออะไรมาวัดก็เครื่องมือไหมเราคือโลกโลกคือเราแล้วครับเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกแล้วครับเห็นไหมเมื่อรู้เรามันก็รู้โลกโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบทำไมจะไม่รู้ว่ามันเร็วขนาดไหนดีนะยังยกย่องภาษาวิทยาศาสตร์เมื่อกี้เนี่ยเอาป่ะ ยังยกย่องภาษาไอน์สไตน์นั่นเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าความเร็วของแสงจริงๆมันความเร็วตรงนี้มันวัดในชั้นบรรยากาศไม่ได้หรอกอย่ามานั่งขี้คุยใช่ไหมล่ะวัดโดยการเปรียบเทียบใช่ไหมใช่ป่ะใช่ไหมความเร็วของแสงจากต้นทางถึงปลายทางหรือว่าถึงจุดกระทบก็ได้จากต้นทางถึงจุดกระทบมันกระทบตัวหนึ่งกระทบควายตัวหนึ่งยืนอยู่กลางทุ่งนาเปิดแสงปุ๊บนั่นมีความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีจุดเดียวกันในการปล่อยแสงมันไปกระทบช้างตัวหนึ่งอยู่บนยอดเขาหิมาลัยก็ใช้เวลาเดียวกัน 300,000 กิโลเมตรที่มันเคลื่อนที่เร็วเห็นไหมยิงไปเปรี้ยงโป๊ะไปกระทบดวงจันทร์นะมันจะไกลแสนไกลไม่รู้นั่นแหละแสนกันที่ด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีตามไอน์สไตน์บอกว่าในสถานที่ที่เป็นศูนย์ยากาศเท่านั้นนะของลุงไม่สนศูนย์ยากาศไม่สนในชั้นบรรยากาศก็ไปถึงทันทีด้วยนี่ของลุงมันไปยังไงเอ้ยมันต้องมีตัวนำสิตัวนำคืออะไรมันจะบอกค่าคงที่ครับค่าคงที่คือตัวนำก็แหละค่าคงที่เนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดนะทราบค่าคงที่เนี่ยจะเป็นตัวนำของโฟตอนนะครับค่าคงที่จะเป็นตัวนำของโฟตอนของแสงอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมค่าคงที่ถ้าไม่มีค่าคงที่นะโฟตอนก็หงิกเห็นไหมครับแสงเหมือนกันถ้าไม่มีค่าคงที่แสงก็หงิกเห็นไหมดวงอาทิตย์ดวงนี้เหมือนกันถ้าไม่มีที่ถ้าไม่มีค่าคงที่รองรับหรือก็เรียกแบ็กดรอปหรือเบื้องหลังพื้นหลังก็เรียกพื้นหลังดวงอาทิตย์ดวงนี้ถ้าไม่มีค่าคงที่รองรับและอยู่พื้นหลังดวงอาทิตย์ดวงนี้ก็หงิกไม่มีเราซ้ำไปเฮ้ยลุงใช้ภาษาอะไรเนี่ยกิ๊กก๊อกไงบอกอะไรไงกิ๊กก๊อกฟังทันไหมล่ะครับท่านที่เป็นนักฟิสิกส์ทั้งโลกใบนี้แจ้งเพื่อให้นักฟิสิกส์ทั้งโลกโปรดแซบเอาไว้นะครับว่าสิ่งที่ลุงกำลังพูดอยู่เวลานี้นะมนุษย์เกิดขึ้นมาปราบไวรัสโคโรนาพูดกันอย่างนี้แหละ มนุษย์เกิดมาปราบไวรัสโคโรนาที่คือโกนทั้งโลกนั่งพูดอยู่นี่แหละรู้ไหมโอเคนะเพราะนั้นคำเข้าใจต่อนะครับ เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเล่นเกินไปไอ้ผมรู้แล้วพูดจริงจังเลยท่านงงนะจริงเปิดตำราใส่มาอะไรแล้วงงไม่เกิดประโยชน์หรอกนะจริงฟังแล้วไม่เข้าใจฟังไม่รู้เรื่องฟังมาทำไมใช่ไหมรู้เรื่องก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็พักไปเลยแบบนะเอาล่ะ
จริงๆก็ขี่ม้าเรียบไถ่ นะของจริงทางโลกเดี๋ยวมันมาจากเพลงของจริงๆเดี๋ยวฟังมาเพลงที่เป็นเนื้อเพลงที่ถูกต้องนะครับเนื้อที่ถูกต้องนะครับของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวเขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมมีแค่นั้นแหละทำไมถึงบอกว่าของจริงทางโลกเวลาขึ้นกระดานมาขึ้นจริงของจริงทางโลกแบบวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คือจริงทางโลกจริงทางโลกคือจริงเพียงสมมุติเท่านั้นนะโยมสิ่งพวกนี้สมมุติทั้งสิ้นเห็นหรือยังสมมุติหมดกระดาษทิชชู่เสื้อผ้าอาภรณ์สิ่งที่ท่านใส่นะสมมุติหมดโอเคไหมโอเคนะแม้ทั้งตัวตนของท่านและของผมภาษาพุทธะบอกว่าสิ่งสมมติทั้งสิ้นเนี่ยสิ่งนี้นั่นที่มันเข้าใจยากก็มันจับต้องได้สิ่งสมมติมันตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงหมดสุดท้ายข้อหนึ่งข้อสองมันก็เปลี่ยนแปลงหมดเอาป่ะหนึ่งสองสามนี่ข้อสามเนี่ยนิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเพิ่มขึ้นไม่มีการลดลงอันนี้ของจริงทางโลกเป็นที่รู้กันนะรถยนต์คันหนึ่งก็ใช่จริงทางโลกโอเคไหมตึกอาคารหลังหนึ่งก็ได้ใช่โอเคไหมเครื่องบินก็ใช่จริงทางโลกจริงแบบวิทยาศาสตร์เรือดำน้ำก็ใช่จริงทางโลกจริงทางวิทยาศาสตร์ทำไมจึงบอกว่าจึงไม่สั่นไม่ไหวเพราะมันเป็นของแข็งจบไหมครับเพราะมันเป็นของแข็งมันจึงไม่สั่นไม่ไหวทีนี้กลับมาถึงเพศแม่ขออนุญาตครับเพศแม่ที่เคารพทุกท่านอย่าหาว่าลุงใช้ภาษาล่วงล้ำกับเกินสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนะครับขอได้โปรดอภัยด้วยเพราะมันเกี่ยวข้องกับภูเขาสองลูกหรือภูเขาสองลูกเนี่ยใช่ไหมครับนะคนสุรพลเขาร้องเพลงเนี่ยเขาหมายถึงชุดชั้นในของเพศแม่โอเคไหม ถ้าเป็นเสื้อก็บอกว่าเสื้อยกทรงนั่นแหละความหมายคืออยู่ตรงนั้นเองนะเขาบอกว่าของไม่จริงแปลว่าเสื้อยกทรงอ่ะมันเป็นของไม่จริงเป็นสิ่งสมมุติแต่มันเป็นของแข็งบางอย่างงั้นพอเวลามันหุ้มหน้าอกปุ๊บเขย่าไงมันก็ไม่สั่นไม่ไหวอ่ะมองเห็นภาพไปครับนั่นแหละความหมายคือตรงนั้นเองภาษาเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันและซึ่งกันและกันแต่ถ้าหากว่าภาษาเข้าใจไม่ตรงกันยุ่งเลยครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าง่ายนะบรรทัดเรียกบรรทัดเดียวอย่าคิดว่าง่ายนะครับข้อที่หนึ่งอย่าคิดว่าง่ายนะครับที่ว่าเอ้าจริงทางโลกต้องแบบวิทยาศาสตร์ด้วยถ้าจริงทางโลกแบบธรรมชาติเนี่ยคนละเรื่องเลยใช่ไหมนี่จริงทางโลกข้อสองแบบธรรมชาติเห็นหรือยังไอแบบนี้มันต้องสั่นต้องไหวอ้าวขออนุญาตทีนี้พูดตรงๆนะนมเมื่อกี้นี่ยังบอกพวกเขาไฟนะเกรงใจตอนนี้ซัดตรงเลยนมใช่ไหมถ้าไม่ได้ใส่ยกทรงเป็นถุงกาแฟไหมพี่ เถียงลุงไหมเนี่ยเอาอะไรมาเถียงมาโถยลุงคือใครรู้ป่ะ สิทธาคตผู้อยู่หลังแถวรู้แล้วจะมาเล่าให้ฟังฟังแล้ว get into ไหมล่ะเข้าใจไหมเข้าใจซะเข้าใจซะขอ
ของดี2 บรรทัดนี่ก็เจ๋งแล้วรู้ไหมขอให้มองให้เห็นภาพดีๆเถอะเห็นไหมเพศแม่สรุปแล้วนาทีนี้เพศแม่จะบรรลุธรรมได้ก่อนนะเอาเอาจริงนะเพราะมันชัดตรงกับเพศแม่นะโดยการผ่านภาษาลุงหงอกเดี๋ยวนี้ด้วยเอางั้นเพศแม่จะเป็นผู้ที่บรรลุธรรมหรือว่าเข้าถึงพระธรรมได้ไวกว่าหรือว่าเป็นชาติสุดท้ายหรือเป็นอะไรล่ะไม่รู้ล่ะเข้าถึงว่าธรรมบรรลุธรรมก่อนชาติสุดท้ายก่อนเพราะมันเจาะจงกับเพศแม่น่ะเห็นไหมเพศแม่เขาจะรู้ดีตั้งแต่อายุ14-15เขาก็รู้เรื่องอะไรพวกนี้ ใช่ไหมแมนบอลุงว่างั้นนะเพศจบนะแค่2 ข้อนี่พอใช้ได้ไหมครับบันทึกให้ได้ครับ2 ข้อนี้เป็น2 ข้อที่มองเห็นเนาะเอาละทีนี้ข้อที่ 3ของจริงแบบไหนล่ะแบบพระธรรมไม่ได้ตรงนี้เอาคำเดิมกันไม่ได้ของจริงแบบโลกของจริงแบบของจริงนี่ไม่ได้นี่ต้องใส่ลูกศรให้มันถูกแบบธรรมชาติมันคนละขวางอันนี้ของทางโลกทางโลกทางโลกเห็นไหมโลกเป็นธรรมชาติใช่ไหมเห็นไหมดูสิครับไอ้คำว่าโลกกับธรรมชาติเนี่ยความหมายเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยที่มันจะคล้องกันอยู่เวลาเนี่ยไม่รู้ถ้าวิเคราะห์คำนะธรรมชาติก็คือโลกโลกนี้ประกอบด้วยธรรมชาติธรรมชาติประกอบด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำลมและความร้อนก็คือไฟนั่นแหละครับดินน้ำลมและความร้อนถามว่าความร้อนมาจากไหนโลกใบนี้ความร้อนมาจากไหนขึ้นแต่ช่างเลยครับเป็นคำถามนะครับโลกใบนี้นี้ความร้อนมาจากไหนดูสิใครจะตอบได้กี่คนโอเคพิมพ์ภาษาเลยละครับพิมพ์เป็นภาษาในหน้าจอ Facebook แล้วก็ YouTube ถามว่าโลกใบนี้มาจากไหนแล้วถ้าก็ตอบมาผมจะอ่านตามนะครับเรื่องนี้ลึกลับซับซ้อนมากครับบอกให้ก็ได้นะจะมีคนตอบผิดอยู่ 80% โลกใบนี้ความร้อนมาจากไหนหรือความร้อนของโลกใบนี้มาจากไหนอย่างเงี้ยเหมือนกันความร้อนประจำโลกใบนี้มาจากไหนก็เหมือนกันอีกครั้งหนึ่งความร้อนประจำโลกใบนี้มาจากไหนหรือโลกใบนี้ความร้อนมาจากไหนจะคำถามขึ้นแบบไหนก็ได้คำถามที่ขึ้นต้นที่ถูกดีที่สุดนะความร้อนในโลกใบนี้มาจากไหนความร้อนในโลกใบนี้มาจากไหนนี่เป็นความคำถามที่ถือว่ากระทัดรัดที่สุดตามเซนส์ของลุงออกเพราะว่าลุงออกใช้เซนส์ภาษาพ่อขุนนะครับลุงมองไม่ได้ใช้เซนภาษาฝรั่งนะให้ดูนะพอลุงมองผิดเกิดผิดที่นะพอได้นะครับเอาไว้ก่อนของจริงทางโลกแบบวิทยาศาสตร์จะไม่สั่นจะไม่ไหวโอเคจริงทางโลกก็คือจริงแบบวิทยาศาสตร์จะไม่สั่นไม่ไหวเช่นยกตัวอย่างอาคารหลังนู้นตึกหลังนู้นเครื่องบินเรือดำน้ำรถไฟพอไหมครับแค่นี้พอไหมรถยนต์เครื่องใช้ไม้สอยโทรศัพท์พวกนี้ใช้ทั้งนั้นนะครับโต๊ะเนี่ยเหมือนกันโอเคไหมครับอันนี้น่าจะเข้าใจได้ทันทีครับกลับมาเป็นของจริงแบบธรรมชาติหรือว่าทางธรรมชาติก็ได้เป็นอะไรทางธรรมชาติก็ได้เอาแบบธรรมชาติดีกว่ามันชัดกว่าภาษามันชัดกว่าแบบธรรมชาติ
จะต้องฉันต้องไหวเช่นทรงอกทั้งหมดของผู้ที่เป็นเพศแม่โดยปราศจากยกทรงดูในท่าร่อนจ้อนโอเคไหมรู้จักร่อนจ้อนไหมถ้าไม่รู้จักร่อนจ้อนก็ไปไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนี้ไป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 งั้นก็ปิดไฟใส่กรองก็ดูเองก็แล้วกันอ่ะ เป็นเงินใครลงพูดจาได้เห็นภาพไปหมดแล้วนะเอ๊ะคนที่มันชำนาญเชี่ยวชาญแล้วช่ำชองพูดเองเออทำไมมันจะไม่เห็นภาพโถเออโอเคเอาละส่วนข้อที่สามของจริงแบบทางพระธรรมจะต้องไม่สันไม่ไหวคือความนิ่งเนี่ยตรงนี้จะเข้าใจยากเพราะอะไรเพราะมันมาอะไรจะต้องไม่สันไม่ไหวมันตรงกับทางนี้เห็นไหมมันตรงกับไม่สันไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยที่มันพ้องกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกากระบาดนี่ไม่สันไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยต้องอยู่เห็นไหมฮะแค่นั้นเองนี่แหละที่มันพ้องกันอยู่ตรงนี้ภาษาเดียวกันนะฮะเที่ยวเวลามันคนละอย่างเป็นคนละความหมายทันทีเลยนี่ต้องเนียนภาษาเขาเรียกว่าปฏิสัมพิทาญาณหรือปฏิสัมพิทาสี่เขาเรียกว่าพระอรหันต์ระดับต้นปัญญาวิมุตติต้องแตกฉานเรื่องของอักขระและพยัญชนะนี่มันคือจะใช่ใช่ไหมแต่ละคำแต่ละความหมายก็เรียกว่าแตกฉานนั่นแหละจึงจะได้นะพระอรหันต์ปฏิสัมพิทาญาณก็คือมีปฏิสัมพิทาสี่แตกฉานด้วยอักขระกับพยัญชนะอันเดียวกันนั่นแหละแล้วก็อัตถะคือความหมายพอเวลาอยู่ในประโยคนี้คำเดียวกันนะแต่คนละความหมายคำว่าพระธรรมคนละความหมายทันทีเลยยังไม่พอนะยังต้องแตกฉานในเรื่องของรูปกับนามด้วยแตกฉานเรื่องรูปกับนามแยกรูปแยกนามได้แยกนามออกจากรูปแยกรูปจากนามได้ด้วยนั่นแตกฉานเรื่องรูปนามแล้วก็มีปฏิภาณไหวพริบโต้ตอบปุจฉาวิสัชนานะวิสัชนาอย่างเดียวไม่ได้นะพูดจะพ่นอย่างเดียวไม่ใช่มันต้องตอบคำถามด้วยถึงจะใช่คำว่าปฏิสัมพิทาสี่โอเคไหมครับถึงจะครบองค์ประกอบคำว่าปฏิสัมพิทาสี่หรือปฏิสัมพิทาญาณถ้าเป็นอรหันต์ก็อรหันต์เบื้องต้นก็เรียกว่าระดับปัญญาวิมุตตินี่ปัญญาวิมุตติต้องรู้จักการเกิดของตัวเองเสร็จสรรพต้องตีแตกตัดตกเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธแปลว่าอริยสัจ3ต้องตีแตกตัดตกต้องถึงจุดจบคำว่านิโรธสมาบัติแปลว่าดับโดยสิ้นเชิงดับโดยไม่ต้องเกิดอีกไงคำว่าดับในนั้นหมายว่าดับสนิทชาติสุดท้ายดับโป๊ะไม่ต้องเกิดอีกนั่นแหละความหมายคือตัวนั้นเองนั่นคือเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตตินะคุณโยเป็นไงหายใจซะท่านฟังมาเยอะแล้วล่ะผมก็รู้แล้วล่ะใช่ไหมฟังมาเยอะท่านก็โตพอแรงแล้วไม่ใช่เด็กๆฟังมาเยอะตามอะไรตามตลาดสดตลาดแห้งมาเยอะแล้วก็มานานด้วยใช่ฟังเดินตามตลาดสดตลาดแห้งมานานแล้วก็มาเยอะด้วยจนเบ้ออย่างคุณอะไรคุณแก้วตาสุราบุญหมดไปเยอะผมรู้ประวัติเขาด้วยมีที่มีพื้นดินอยู่12ไร่ด้วยคุณแก้วตานะครับยกให้ผู้ปฏิบัติธรรมถึงเกิดการฟ้องร้องกันที่ผืนนั้นผมยังไปเหยียบกันเลยที่ขอนแก่นจริงใช่ป่ะคุณแก้วตาเห็นไหมเขาก็ลำพึงลำพันกันมาอยู่ในหน้าโอเคนะเล่าสู่ฟังนะจะหาว่าโยกเยกมุนีนานก็ขอให้เข้าใจตามเนี่ยตกลงคำว่าข้อที่สามเนาะจริงแบบทางพระธรรมจริงแบบพระธรรมนะคะเนี่ยใส่ลูกศรให้มันถูกมันคนละความข้างบนนะจริงแบบโลกฝั่งนั้นจริงแบบธรรมจะต้องไม่สั่นไหวโอเคนะเข้าใจนะทิศนะก็พยายามยกตัวอย่างแม้กระทั่งท่านผู้ประทานทีนี้ใช่ไหมพระธรรมกับ
ธรรมชาติมันคนละเรื่องไหนรู้พระธรรมธรรมชาติมันคนละความหมายนะกานะกาชัดเจนไหมครับคำว่าธรรมชาติก็คือพระพุทธรูปนั่นแหละทำด้วยอิฐหินดินทรายว่าไปของแข็งไม้เมื่อแต่พระธรรมมันซ่อนอยู่ในอิฐหินดินทรายนั่นแหละพระธรรมตรงนี้โอเคไหมซึ่งแปลว่านิ่งพระธรรมตรงนี้แหละก็เรียกว่าสิ่งบริสุทธิ์ก็ว่าได้นะครับพระธรรมเนี่ยสิ่งบริสุทธิ์นะสิ่งบริสุทธิ์ที่ว่านี้ก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับคือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับนี่โอเคนะลุงก็พยายามบอกว่าพระธรรมกับพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงก็คือ The God นะครับนะคือสิ่งเดียวกันนะกลุ่มอเมนคือสิ่งเดียวกันยังไม่พอคำว่าพระธรรมที่ชาวมุสลิมพูดถึงคือพระอัลเลาะห์คือสิ่งเดียวกันนะอันนี้ภาษาลุงงอผิดขออภัยครับถ้าถูกเป็นบุญหูของท่านโอเคไหมครับอย่าลืมนะโลกใบนี้ขาดพระศาสดามาไม่ใช่ว่าทางด้านอิสลามเนี่ยนะฮะขาดพระศาสดามากี่ปีครับท่านใครรู้บอกหน่อยนะครับพิมพ์มาบอกหน่อยนะมีไหมครับกลุ่มชาวมุสลิมที่อยู่หน้าจอในขณะนี้นะครับเราคือมนุษย์ด้วยกันนะมนุษย์คุยกับมนุษย์ก็ต้องคุยกันอย่างนี้แหละโอเคไหมครับสิ่งที่เราเคารพคารวะสักการะกันมาข้ามภพชาติมาระดับพ่อแม่ปู่ย่าตายายยึดโยงมาถึงตรงนี้ท่านอธิบายความอย่างที่ลุงพูดหรือเปล่าไม่แทรกนะครับใช่ไหมใช่นะก็ต้องคอยไอ้นี่ให้พิจารณาดูเพราะนั้นมนุษย์จะรู้มนุษย์คือใช้คำว่ามนุษย์จะรู้จักสิ่งเหล่านี้ต่อไปนี้ครับรู้จักถ้าหากว่าจะรู้จักสิ่งนั้นรู้จักสิ่งที่เคารพคารวะสักการะมาหลายปีแล้วครับตั้งแต่พระศาสดาเดินดินกินข้าวแกงเมื่อพระศาสดาล่วงลับไปแล้วเนี่ยครับชาวมุสลิมนุษย์จะเป็นไม่น้อยกว่า1,400ปีนะครับนู้นจะเป็น1,400-1,500ปีผิดถูกประกันในมีใครกดโกกุ้นได้โกกุ้นอะไรเดียวเนี่ยก็กดโกกุ้นสิอายุนะกดเอาเองสิเอ้ยให้ลูกงอกกดให้ก็เกินไปแล้วโอ้มันมีอากูถามอากูได้หมดไม่ใช่เหรอ อายุของพระศาสดาอันนี้อายุของศาสนาก็ได้นะอายุของศาสนาอิสลามนะกี่ปีมาแล้วนะอายุของศาสนาคริสต์เหมือนกันอายุของศาสนาพุทธเหมือนกันมันก็จะออกมาเองใช่ไหมครับมันจะไม่ยากอะไรเมียกูอยู่ในฝ่ามือแต่เวลานี่แต่ยังให้ลุงทำเลยลุงแค่พูดลุงก็แย่อยู่แล้วลุงมาทำด้วยลุงแย่มากกว่าสิใช่ป่ะพี่นะเอาล่ะทีนี้หวังว่าคงจะได้น้ำได้เนื้อแล้วนะแน่นอนนะฮะข้อที่3นี้มันรู้แหละเข้าใจโอ้ยรู้แหละเข้าใจก็แปลว่าจอดแล้วเนี่ยรอวันเข้าถึงทีนี้เข้าถึงพระธรรมตรงนี้ที่บอกว่านิ่งนะก็ต้องเข้าถึงโดยศีลสมาธิภาวนาปัญญาก็ได้ถ้าได้ปัญญาได้มาสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ได้นะแต่ลุงถนัดใช้ว่าสติสมาธิปัญญาลุงถนัดใช้ว่าสติสมาธิจิตใช่ไหมลุงจะใช้ตรงนี้สติของลุงสมาธิของลุงแล้วก็จิตของลุงโอเคไหมครับประกอบกับขออนุญาตปัญญาของลุงที่จำแนกแจกแจงให้กรุณาได้พิจารณาตามนี้ใช่ไหมทันเนาะผิดถูกประการใดมีแหละคือประโยชน์ท่านเอาไปเยอะๆประโยชน์ผมเนี่ยมีแล้วไม่มีผมจะเล่าให้ฟังได้ยังไงเหรอใช่ไหมประโยชน์ลุงมีแล้วถ้าไม่มีลุงจะเล่าให้ฟังได้ยังไงแล้วก็เพราะมันมีใช่เล่าให้ฟังได้รู้ตามเข้าใจตามรอวันเข้าถึงเมื่อเข้าสู่กระบวนการสมาธินึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าทุกสมุทัยนิโรธนั่นแหละที่ว่านึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายถอยหลังไปยุคนี้ต้องเป็นอย่างนั้นครับ ยุคที่เคยมีหลวงพ่อหลวงป
ู่หลวงย่าหลวงตาหลวงยายนำพามาเนี่ยผมบอกว่าเอาไว้เข่งหนึ่งอย่าไปดูแคลนนะครับเอาไว้แข่งเอาไว้ยกไว้อีกเข่งหนึ่งเอาไว้หิ้งหนึ่งก็ได้อ่ะเอาหิ้งใหม่เอาหิ้งนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยลองสิครับใช่ไหมก็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรมันเข้าร่องเข้ารอยของเราเร็วๆเนี่ยทำเองแล้วมันก็สามารถอธิบายได้ชัดเจนด้วยพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันเรื่องของตามดีเอ็นเอไอเอได้ด้วยนะครับตามเผ่าพันธุ์ได้ด้วยตามวิบากกรรมได้ด้วยจริงๆอ้าวเรื่องกรรมนี่แหละครับเรื่องเวรเรื่องกรรมเผ่าพันธุ์เนี่ยเหนือชั้นก็เยอะอธิบายได้หมดโอเคไหมครับมันนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นแหละครับคือตามเผ่าพันธุ์ตัวเองนะครับถอยหลังไปถึงจุดที่นิโรธสมาบัติเจาะจบเลยตะแลนตะแลนตะแลนเขาเรียกบรรลุธรรมคือบรรลุอดีตนะคะจะบอกให้ดูบรรลุธรรมคือบรรลุธาตุนะเข้าถึงธรรมคือเข้าถึงธรรมชาติใช่ไหมรู้จักธรรมชาติหมดทุกอย่างดินน้ำลมไฟนั่นเขาเรียกว่าบรรลุธรรมบรรลุธาตุคือบรรลุธรรมชาตินั่นเองเห็นไหมมันก็ได้พระธรรมกันมาเป็นเอามานอนกอดแล้วครับพระธรรมกอดเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันเป็นภาวะอากาลิโกที่เนี่ยนะแต่นอนเก็บนอนกอดอยู่ทุกคนเดียวอากาลิโกเอหิปัสสิโกปานะยิโกยังไงก็ได้หมดมันก็สบายเรื่อยโอเคนะเอาละกลับมาเป็นคำถามเมื่อกี้นี้หวังว่าวันนี้ไม่ต้องเซ็นนู่นนี่เนาะแค่นี้ไม่ต้องเซ็นเพราะว่าไม่ใช่เป็นลายแทงนี่เป็นภาษาล้วนๆโอ้ยบอกไปหน่อยก็ดีนะเพราะว่ามันจะได้ ไม่เสียหายลายเซ็นลุงเนี่ยไม่ได้นะวันนี้วันที่18นะมอคอ64นี่นะจบข่าวเอาละต่อมานี่ก็เป็นคำถามนะครับคำถามที่ว่าความร้อนของโลกใบนี้มันมาจากไหนความร้อนของโลกใบนี้มันมาจากไหนหรือโลกใบนี้มันร้อนได้อย่างไรก็ได้ทั้งนั้นแหละครับดูซิว่าท่านจะตอบว่าความร้อนที่ว่านี่มันมาจากไหนนะโอเคไหมหรือว่ามันร้อนได้อย่างไรเอาคำว่าความร้อนเป็นหลักความร้อนของโลกใบนี้มันมาจากไหนโอเคไหมครับเอาล่ะพิมพ์มาครับทีนี้พิมพ์มาชาวเฟซพิมพ์มาแล้วก็ชาวอะไรชาวเฟซกรุณาพิมพ์มา YouTube ก็พิมพ์มาแล้วลุงจะได้เฉลยและจะได้เป็นองค์ความรู้ใหม่ทีนึงนี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21อ่ะของเก่ามันเป็นตลาดสดตะแห่งมาเยอะละโอ้บางทีผมฟังก็รำคาญรำคาญมันก็หยุดไม่ได้เนาะพังมันแต่ท่านแต่ละคนก็บรรจุมาเยอะบรรจุมาจนกระทั่งกืนไม่เข้าคายไม่ออกนะสำลอกปฏิบัติธรรมก็สำลอกพระธรรมเอ้ยปฏิบัติธรรมก็สำลอกธรรมมาเยอะแล้วสำลอกธรรมโอ้ยหลวงก็ใช้ภาษาก็เกินไปนะ